สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนเทคนิคการคือชื่อสากลก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามันเรียกว่าอะไรเพราะคือบางหลายๆอย่างอ่ะหลายๆคลิปแล้วที่จะพยายามแบบไม่ค่อยทําสอนมากอะไรบางครั้งก็คิดชื่อท่าไม่ออกก็ต้องมาตั้งแบบไทยๆเพื่อคือจะได้สื่อง่ายๆเวลาบอกใครเราจําของเราเองได้อย่างเงี้ยคือเพราะฉะนั้นมันหลักๆแล้วมันไม่สําคัญเลยว่าคลิปมันจะชื่ออะไรแค่โอเครู้ว่าเราทำได้ก็โอเคแต่ผมเลือกท่านี้คือว่าผมจะเรียกมันว่าท่ากระแทกบอลหลอกแล้วกันนะการดูการกระแทกบอลหลอกนะครับคือเอาไว้หลอกผู้ต่อสู้ไว้ดึงจังหวะอันนี้ท่าเทคนิคนี้จะเป็นเทคนิคที่ปัจจุบันนี้ผมจะใช้บ่อยมากซึ่งมันจะไปคอมโบกับท่าเทคนิคพื้นฐานที่เราฝึกกันนะครับดูครับเราหลอกปกติครับปุ๊บขึ้นอย่างนี้ปุ๊บแล้วเราก็ล็อกปุ๊บนี่ไปต่อใช่ไหมครับขึ้นมาปุ๊บกระแทกหลอกก่อนเพราะเวลาเรามาคอมโบกับเทคนิคพื้นฐานและทำไมเราถึงต้องมากระแทกหลอกดูนะครับสมมุติว่าถ้าเราเนี่ยใช้เทคนิคพื้นฐานใช่ไหมครับสมมติว่าผู้ต่อสู้รู้แล้วเราเล่นอยู่กับที่อย่างเงี้ยผู้ต่อสู้มองอยู่เล่นอยู่กับที่คือเนี่ยครับมันก็กลับมาปุ๊บเห็นแล้วทีนี้เราจะบล็อกกลับใช่ไหมครับรอบแรกไปแล้วผู้สู้รู้แล้วถ้าเราบล็อกไปเนี่ยบล็อกไปอ่ะเขาก็จะรอดักนะแต่เราดึงจังหวะด้วยการกระแทกหลอกก่อนดึงจังหวะปึ๊บผู้สู้ตามไปใช่ไหมครับอ่ะเห็นไหมครับทีนี้เข้าไปบอลมันไม่ใช่แล้วเราไม่ได้คืนข้างหลังเพราะเรามากระแทกหลอกเขาตามกลับมาด้านหน้าแล้วก็มาบล็อกต่อปึ๊บไปต่อได้เห็นไหมครับดึงหลอกได้ดึงจังหวะได้กระแทกหลอกบล็อกไปต่อดึงกลับอยู่ที่เราครับมันสามารถได้ทั้งสองเท้าครับแล้วแต่เราครับเห็นไหมครับดึงกลับมาท่าหลอกปุ๊บแล้วบล็อกกลับไปต่อมันเอาไว้ดึงเป็นเทคนิคที่ไว้ดึงจังหวะผู้ต่อสู้ได้ดีเพราะปัจจุบันเนี่ยสังเกตถ้าใครได้ติดตามดูจะเห็นว่าผมจะใช้เทคนิคนี้แทบจะบ่อยมากเอาไว้ดึงจังหวะหลอกดูวิธีการฝึกนะครับวิธีการฝึกก็ไม่ยากง่ายๆท่านี้มันง่ายมากเราใช้เท้าถนัดขวาส่วนมากคนถนัดขวาเดี๋ยวผมทำขวาให้ดูครับเราบอลปุ๊บเราลากบอลเข้ามาหาตัวครับดูดึงบอลเข้ามาหาตัวเราวางเท้าแล้วใช้ด้านหลังนี่ครับวางเป็นแนวนี่ครับกระแทกบอลขึ้นไปเบาๆแล้วก็จับแค่นี้เองครับแล้วก็โดดบล็อกเอาใหม่ดูครับบอลเคลื่อนมาปุ๊บมาถึงบอลปุ๊บดึงบอลให้เป็นทำให้เป็นตัว V ก็ได้ครับเราวางเราดึงไปปุ๊บตำแหน่งบอลวางดูเส้นแล้วกันนี่ดูเป็นตัว V นะครับวางบอลมานะครับเราวางขามาอย่างนี้นี่เห็นไหมเวลาเราวางให้เป็นแนวเดียวกับบอลที่เราดึงกลับมาแล้วเอาขานี่ไปรองหลังนะครับรองหลังแล้วก็แทงขึ้นมานิดเดียวสกิดแทบจะกินนิดเดียวพอแล้วก็มาจับบอลเหมือนเดิมแล้วก็บล็อกกลับซ้ายดึงกลับมาแตะออกกระแทกเห็นไหมครับแล้วก็เหยียบบอลบล็อกกลับแตะออกอันนี้คือไม่ยากดูด้านหลังนะครับดูด้านหลังขวาบอลเคลื่อนปึ๊บแตะบอลมาปึ๊บกระแทกขึ้นไปเหยียบบล็อกแตะออกดึงปึ๊บบล็อกปึ๊บแตะออกเนี่ยคือครับเอาไปลองใช้ไว้ไม่เป็นเพิ่มคอมโบของท่าพื้นฐานแล้วก็จะมีประโยชน์มากนะครับยังไงก็ลองเอาไปฝึกใช้กันดูครับท่านี้เป็นท่าที่ไม่ยากเท่าไหร่แต่ว่าสามารถดึงจังหวะได้ดีเรามาดูพอดีว่าน้องมาตอนหลังพอดีเราจะมาดูเทคนิคมาสอนเทคนิคท่ากระแทกบอลหลอกนะครับดูทีนี้ถนัดขวากันทั้งคู่เลยนะครับใช้ขวากระแทกดึงกลับมาช้าดึงกระแทกก็เบาอย่างนี้เอาใหม่ดูมานี่ทำให้ดูนะครับขวาเราเมื่อให้อยู่ด้านข้างถูกไหมเราจับบอลได้บอลปุ๊บจับบอลได้มาเราฝึกงี้ก่อนดึงบอลกลับมาเราวางกระแทกฝึกงี้ฝึกวางกระแทกอย่างนี้เห็นไหมฝึกงี้ก่อนเห็นฝึกงี้นี่ลองดูแล้วหยุดแล้วก็ดึงมันกระแทกใหม่ฝึกอยู่นั่นแหละอย่าแรงมากกระแทกนิดเดียวพอแล้วให้เราจับให้ย่อเข่าก็ได้โดดบล็อกได้ใช่ไหมดึงกระแทกดึงเข้าหาตัวอย่าเอาขาวางกับพื้นดึงมาเอาขาวางกับพื้นดิวางแล้วดูนี่ดึงงี้วางให้เป็นแนวนอนนี่ปุ๊บกระแทกขึ้นไปให้เป็นแนวนี่อย่างนี้เห็นไหมล่าให้เป็นตัววีปุ๊บวางกระแทกขึ้นไปอย่างนี้ปึ๊บเนี่ยให้เราจับย่อใกล้ๆนะรีบๆๆพอขึ้นมาจับฝึกง่ายไว้ดึงจังหวะแล้วสู้ๆ
วีไว้บ้างกระแทกขึ้นมาอย่างนี้นะแล้วก็จับนะทำขาไปลองกระแทกดึงกลับมาอ่ะดึงแบบนี้ดึงกระแทกขึ้นมาเออจับจับดิรีบมาจับเหมือนเดิมเออช้าๆดึงกระแทกช้าๆเบาอ่ะจับและยาวไปมันจะกระโดดบล็อกได้ไงเอามาอยากให้อยู่ด้านหน้าให้อยู่ข้างเออให้ดึงกระแทกเบาๆอ่ะยิ้มจับกระแทกวินไปเล่นนะวินจับอ่ะกระแทกกรอบตรงเนี้ยเออเนี่ยดูตาล่ะเออเนี่ยเออเฮ้ยรีบจับพยายามอย่าให้มันแรงมากดูนะเรารีบจับเลยดูเรากระแทกเสร็จแล้วเนี่ยดูกระแทกเสร็จปุ๊บจับเลยถ้ามันย่อไว้เพราะอะไรเราจับเลยเพราะอะไรได้บล็อกได้เห็นมั้ยเอาไว้หลอกก็เหมือนท่าเมื่อกี้สติ๊กอ่ะใช่ป่ะแทนที่เราจะเล่นอยู่นิดนึงแล้วคืนมาอย่างเงี้ยเค้าก็จะรู้ถูกมั้ยทีนี้เค้าจะรู้แล้วทีนี้เราไม่คืนแล้วเพราะว่าถ้าเราจังหวะเราคืนมาอย่างเงี้ยเราจะกลับไปเล่นอีกรอบนึงเขาจะไปดักถูกไหมแล้วก็หลอกแทงหลอกค่อยเขาตามมาเราค่อยบล็อกเอาใหม่ให้อยู่ข้างๆจำได้ไหมเออให้อยู่เฉียงไว้บอลอยู่ข้างๆกระแทกเออจับเออรีบจับบล็อกนั่นแหละแค่นั้นเองเออเห็นไหมเออสติ๊กโอเคแล้วกระแทกหลอกยังไม่ต้องสติ๊กอันนี้เวลาฝึกกระแทกหลอกก่อนเออดึงพยายามอย่าให้บอลอยู่ด้านหน้าจำได้ไหมเดินทางก็อยู่ด้านข้างถูกไหมเออดึงเข้ามาหากระแทกแทกขึ้นไปเออแค่นี้นั่นแหละดึงออกมาดูไหนอ่ะไหนดูแทกหลอกเออเอาไม้แทกเสียงขึ้นมาบนไม่เอาไม้ให้มันเสียงหน่อยเสียงเบาๆให้เป็นเสียงเป็นตัววีนิดนึงเออรีบแทกสะกิดจะเบาๆก็ดูลากเข้ามาหาสะกิดเบาๆเนี่ยนะแทบจะไม่โดนบอลเลยเนี่ยเหมือนไปวางบอลแบบมันไม่วางขาเฉยอ่ะไอ้บ้าถ้าเราจับอะไรจะไม่แรงจับยากก็กระโดดบล็อกยากเอาไม้เออรีบไปจับดิรีบไปจับดิรีบไปเหยียบบอลแล้วก็โดดบล็อกดึงไปแค่อาจับเออนั่นแหละนั่นก็ปล่อยไม่ได้นะยังไม่ต้องสติ๊กอันนี้สอนไปแค่บอลหลอกก่อนเออดึงอารมเออเนี่ยปุ๊บเหยียบบอลอ่ะดูนี้ได้ท่าบอกว่ายังไม่ต้องสติ๊กมันคนละท่าอันนี้สอนอีกท่านึงเมื่อกี้เพิ่งไปดูแล้วฝึกง่ายบอลมันปล่อยใช่ไหมบอลปล่อยแบบนี้อ่ะดึงกลับมาจับบอลได้เหยียบให้นี่เห็นไหมกายปุ๊บไปแท็กหลอกทีนึงเหยียบบอลได้ปุ๊บบล็อกปุ๊บไปต่อเห็นไหมลองนี้ดูลองบอลปล่อยวันเพื่อนไปอ่ะมาปุ๊บไปแท็กหลอกเพราะฉะนั้นว่าจะบล็อกนะถูกไหมอ่ะเราก็แทกหลอกดึงกลับมาไปดึงกระแทกพยายามมากระโดดบล็อกเลยกระโดดเอาตัวบังบอลไว้ถูกไหมบอลมันขึ้นหลิงหน้ากระโดดเหยียบบอลเออตัวต้องวางบอลไว้ดึงไปต่อดึงกลับมาก่อนไปเออจะมาก็ดึงกระแทกหลอกมาตามมาโดนบล็อกเออแค่นี้เองเห็นไหมไว้ดูจังหวะหลอกมุดเราทำดึงลองพื้นฐานแล้วลองไอ้กินกระแทกหลอกลองพื้นฐานก่อนขึ้นพื้นฐานหนึ่งสองอ่ะปุ๊บเขาจะคอยรออ่ะเรากระแทกหลอกพุ่งเขาแย่มากระแทกหลอกพุ่งอ่ะพื้นฐานกระแทกหลอกเออเขาตามมาปุ๊บบล็อกเออแทงไหนทำได้ยังไหนดึงกลับเนี่ยเดี๋ยวมาดึงกลับกระแทกหลอกปุ๊บอ่ะดึงกลับเย็บบอสเออแล้วปล่อยไปเลยนะใช่ไหมเนี่ยนะคือใช้อย่างนี้เลยปุ๊บแล้วไปต่อได้เลยปกติได้ใช้อ่ะแค่จะดึงปุ๊บแล้วไปนะใช่ไหมอย่างนี้ดูปุ๊บมาหลอกเลยละดึงกลับมาปุ๊บกระแทกหลอกปุ๊บนี่ไปต่อไปอย่างนี้ลองดูได้แล้วไปเลยขึ้นซ้ายไปเลยอ่ะดึงหลอกกระแทกดึงหลอกสู้หลอกไม่ใช่ไม่ต้องพื้นฐานขึ้นมาปุ๊บดึงกระแทกหลอกที่จังหวะก่อนเออแล้วให้เขาตามมาก่อนตอนที่เรากระแทกหลอกอ่ะแล้วค่อยบล็อกปุ๊บอ่ะเขาตามมากระโดดบล็อกปุ๊บแตะไปเลยซ้ายแตะเลยไม่ใช่ขวาใช่ซ้ายเลยเพื่อนเออเพื่อนไปเลยมันลงแล้วอ่ะหลอกเนี่ยดึงมาปุ๊บหลอกกระแทกก่อนเขาจะมองอ่ะเขามองอยู่อ่ะดึงกระแทกดึงวางบอลด้านหน้าเข้าหาตัวเอาขาบังบอลไว้ดิบอลอย่าให้มันอยู่ด้านหน้าอย่างนี้ดิให้มันอยู่ในข้างอย่างนี้ดึงง่ายเอออยู่นี้ดึงแล้วเอาขาวางบังบังวางไว้จับให้ปลายใช่ไหมเออดึงก็ไปบล็อกปุ๊บแตะเออแค่นั้นแหละไหนมาเอามาลองดูไม่กระติกนะท่านี้ตายละท่านี้อ่ะเลี้ยงบอลมาแตะไปแล้วแทงหลอกเลี้ยงบอลไปข้างลองบอลเออแทงหลอกปุ๊บบล็อกปุ๊บแตะออกเพื่อนไปเลยอ่ะเลี้ยงบอลอาจับซ้ายหลอกเขาดึงกระแทกหลอกอ่ะดึงเขาหาเท้ากระแทกหลอกดึงกระแทกบอลแตกเออใช้อย่างนี้บอลน่ะบอกแล้วใช่ไหมเวลาให้มันอยู่ด้านข้างอย่าให้มันอยู่ด้านหน้ามันยากให้มันอยู่ด้านข้างตัวปังสู้ถูกไหมบอลมันต้องอยู่ให้อยู่
เออไอ้นั่นแหละแล้วดึงกลับมามันก็ง่ายกระแทกแล้วน่ะดึงบล็อกกระโดดบล็อกเหยียบบนบอลเหยียบบนบอลกระโดดบล็อกเลยเหยียบบนบอลอ่ะคืนทีนึงปึ๊บเหยียบบนบอลบล็อกบล็อกแตะไปต่อเออแค่นี้เองโอเคนะครับมันก็ไม่ยากกันนะครับท่านี้เอาไปลองฝึกใช้ดึงจังหวะดูครับขอบคุณครับ